ากความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์สู่โมเดลธุรกิจสังคมอินทรีย์อย่างยั่งยืนฝันที่ไม่ไกลเกินจริงอีกต่อไปของทายาทรุ่นที่3ของสวนสามพรานธุรกิจโรงแรมเก่าแก่ที่ในวันนี้พลิกโฉมตัวเองกลายเป็นคอมมูนิตี้ดีๆของคนรักเกษตรอินทรีย์และวันนี้รายการ The Founder Insight พาผู้ชมมาที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับเพื่อจะมารู้จักกับอีกหนึ่ง Founder ครับผู้ชมครับนั่นก็คือคุณโออรุณนวราชกรรมการผู้จัดการสวนสามพรานและผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดลและโทก้าแพลตฟอร์มและอีกหนึ่งสถานะนั่นก็คือนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยครับและวันนี้นะครับรายการ The Founder Insight ครับอยู่กับคุณโออรุณนวราชครับกรรมการผู้จัดการสวนสามพรานแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสวนสามพรานโมเดลรวมทั้งเป็นนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวนสามพรานคืออะไรสวนสามพรานจริงๆเราเริ่มต้นเนี่ยเมื่อที่ว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยเนี่ยเราเปิดมา60ปีแล้วนะครับก็คนก็ฝรั่งรู้จักเราในชื่อของ Rose Garden แต่ณวันนี้เนี่ย เราเป็นพื้นที่ที่เราบอกเราอยากเป็นพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นผมก็ทำงานกรุงเทพมาสักพักนึงนะครับเราก็อยากจะมาหาจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจที่บ้านนะมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอะไรทีนี้เราก็เลยมองถึงเรื่องสุขภาพนะตอนนั้นผมก็มีความสนใจทางด้านสุขภาพแบบองค์รวมนะก็เลยคิด อยากที่จะมีวัตถุดิบออร์แกนิกเราประเทศไทยเราก็เนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องเด่นอยู่แล้วแล้วคิดว่าเรื่องตรงนี้มันน่าจะมาเป็นจุดขายคืออาหารไทยเป็นจุดขายอยู่แล้วแต่มันน่าจะเป็นอาหารไทยที่รู้ว่าวัตถุดิบเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีในการผลิตคือเป็นอินทรีย์นะครับเราก็รู้ที่มาที่ไปเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นที่นะครับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเก่าฉีดสารเคมีทำให้ผักมันโตมันเขียวมันสดผลไม้มันโตมันสดกลายเป็นการทำแบบเกษตรอินทรีย์เราไปเปลี่ยนความคิดเราไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ยังไงคือผมว่าการเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรหรือใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่จูงใจเขานะอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าเรื่องรายได้เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้เวลาเราไปชวนเขาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็ต้องบวกลบคูณหารแล้วว่าโอเครายได้เขาต้องดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะบริหารเกษตรกรเป็นกลุ่มนะให้เขาเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะแต่แน่นอนก็ต้องมีการกระตุ้นเรื่องการให้องค์ความรู้นะแล้วสำคัญที่สุดคือมีตลาดรองรับการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกคนแน่นอนทุกคนทราบอยู่แล้วว่าการทำตรงนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องสุขภาพตั้งแต่เกษตรกรเองเลยที่ไม่ต้องใช้เคมีก็ดีอยู่แล้วนะฮะโรงแรมร้านอาหารได้จุดขายผู้บริโภคได้เรื่องสุขภาพได้ช่วยเหลือเกษตรกรแต่อีกอันนึงคือได้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะไม่มีสารเคมีนะในการที่มีการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะมันก็ไม่มีสารเคมีที่ลงไปในดินในน้ำช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึง3,000 โมเดลคือโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมนะที่เรานิยามนั้นคือเกิดขึ้นจากที่เราเนี่ยที่เราเป็นทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยครับเราสามารถเนี่ยดึงเอานะชุมชนนะคือสังคมที่อยู่รอบๆเราเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กันได้และพาร์ทเนอร์ที่ชัดเจนที่สุดคือเกษตรกรนะที่เราทำงานกับเขามา10กว่าปีเราก็ช่วยกันยกระดับมันต้องดีสำหรับเขาดีสำหรับเราด้วยไม่ใช่แบบเป็นพันธุ์ด้วยกันแล้วทางกันแย่ลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำมาแล้ว เราก็มีความเชื่อว่าโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมเนี่ยก็เป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับยั่งยืนกับสเต็กโฮลเดอร์ที่อยู่ด้วยกันนะฮะทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพด้วยครับเราก็เริ่มมีเครือข่ายเกษตรกรมากขึ้นก็เลยมีแนวทางว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้เยอะขึ้นเนี่ยเราควรจะมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเราได้พัฒนาต่อแล้วครับแล้วเราก็ได้ทุนต่อตามทางโครงการคลังสมองของชาติและตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาสนับสนุนโทก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาตัวแพลตฟอร์มเนี่ยให้เป็นมีระบบ Earth Point นะเพราะว่าโรงแรมร้านอาหารนะฮะที่ซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่ายคอมมิชชั่นอะไรนะฮะฟรีเพราะเราไม่ได้เป็นคนกลางมีการซื้อตรงแต่ว่าข้อมูลมันจะวิ่งจากเกษตรกรที่อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยไปถึงโรงแรมร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารนะก็สามารถที่จะทำเมนูอินทรีย์ขายให้กับผู้บริโภคมาซื้อเนี่ย
ขาจะได้รับแต้ม Earth Point ครับตอนนี้ Earth Points ก็เป็นสิ่งที่เรากับทางททนะครับก็ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโรงแรมร้านอาหารกับเกษตรกรในแต่ละจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อผู้บริโภคที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสะสมแต้มได้ครับถามคุณโอครับว่าตัวคุณโอเองกับสวนสัมพันธ์เนี่ยปรับตัวยังไงหรือว่าพลิกวิกฤตยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาครับก็ช่วงนั้นก็เป็นวิกฤตที่หนักที่สุดของเรานะตั้งแต่เปิดธุรกิจมาเพราะนั้นเนี่ยก็ผมว่าเหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะครับแต่ตอนนั้นผมว่าเราโชคดีที่ยังมีตลาดสุขใจที่ยังเปิดอยู่นะครับเพราะนั้นตลาดสุขใจเนี่ยไม่เคยปิดเลยนะในช่วงโรคระบาดผมก็ยังเชื่อได้ว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยเราทำแต่ตรงนั้นเราไม่ได้ไปทำหลายอย่างนะครับแล้วเราทำตรงนั้นแล้วเราก็ไปหาคนที่เขาเห็นคุณค่าของจุดแข็งของเราเนี่ยมาช่วยกันต่อยอดนะครับแล้วผมคิดว่าเราก็เห็นว่ามันสอนว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องความไม่แน่เนี่ยนะเราก็ทำให้เราไม่ประมาทคำที่คุณโอใช้ก็คือบอกว่ามันเป็นธุรกิจเกื้อกูลสังคมแต่ทุกวันนี้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า social enterprise สองคำนี้มันต่างกันยังไงครับคุณโอเวลาผมมองธุรกิจเพื่อสังคมผมคิดว่าโอเคคนอาจจะ define เหมือนกันก็ได้แต่ว่าเวลาผมบอกธุรกิจเพื่อสังคมมันเหมือนแบบเราทำเพื่อสังคมแต่ธุรกิจเกื้อกูลสังคมเนี่ยผมมองว่ามันอยู่เราอยู่เท่ากันมากกว่าระหว่างเรากับสังคมมันเกื้อกูลกันมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่มีใครแต่ว่าเราบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมเหมือนเราก็ไปต้องคอยไปช่วยยกระดับตัวสังคมตรงนั้นนะผมก็เลยคิดว่าอันนี้เราก็อยากใช้คำว่าธุรกิจเกื้อกูลสังคมมากกว่าเพราะมันเป็น true partnership มากกว่าครับแต่เมื่อขึ้นด้วยคำว่าธุรกิจแน่นอนมันต้องมีคำว่ากำไรและขาดทุนแต่หลายคนก็จะบอกว่าธุรกิจเกื้อกูลสังคมอย่างที่คุณโอบอกมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะมันจะมีกำไรจริงหรอเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยซื้อผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางหรือซัพพลายเออร์เราซื้อตรงจากเกษตรกรจริงๆเราจ่ายเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟู้ดคอสเราไม่ได้ขึ้นมากนักเราก็อยู่ได้แต่จริงๆแล้วมันไปช่วยเราเรื่อง PR นะเรื่องการตลาดนะครับผมคิดว่าการความยั่งยืนมันอยู่ที่ว่าเราไม่ไปตีกรอบนะครับสิ่งที่เราเคยทำแล้วเราก็พร้อมที่จะทำอะไรที่มันอาจจะนอกกรอบแล้วก็พลิกแพลงไปนะฮะแต่เรามองว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้ผมคิดว่าการที่เราไม่ใจแคบนะตรงนี้มันสำคัญนะฮะหรือไม่ได้มองอะไรที่มันภาพแคบๆสั้นๆเรามองภาพใหญ่ผมมีความเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเกิดมันยิ่งโปร่งใสเนี่ยมันยิ่งเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วมันก็จะยั่งยืนและพาร์ทเนอร์ที่เราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือเป็นผู้บริโภคหรือเป็นใครก็แล้วแต่คู่ค้าเนี่ยนะฮะเขาก็จะรู้สึกมั่นใจตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องความโปร่งใสสำคัญของการที่ดึงทุกคนมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็เรามาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ช่วยกันยกระดับครับจากสวนสามพรานที่หลายคนรู้จักมาเป็นเวลานานจนกลายมาเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่นั่นก็คือการสร้างโทค่าแพลตฟอร์มและรวมทั้งการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะมีผลผลิตโดยเป็นเกษตรอินทรีย์และสามารถที่จะต่อยอดในการขายได้และรวมทั้งการสร้างเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างความเกื้อกูลให้กับสังคมและวันนี้รายการ The Founder Insight นะครับต้องขอขอบคุณครับคุณอรุณนวราชครับกรรมการผู้จัดการสวนสามพรานและผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดลและนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยครับขอบคุณคุณโอมากครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือธุรกิจที่มากกว่าการทำธุรกิจนั่นคือการขับเคลื่อนสังคมด้วยการสร้างสังคมเพื่อสุขภาพสังคมเกษตรอินทรีย์และสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับยังมีเรื่องราวของ The Founder คนเก่งที่น่าสนใจและคุณสามารถที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจดีๆได้นะครับติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel NIA Channel นะครับและรวมทั้ง Facebook นะครับ The Founder Book ครับสำหรับวันนี้รายการ The Founder Insight หมดเวลาลงแล้วผมตวยภักพงศ์ดมกัลยารักษ์ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ